อย่างที่บอกครับใกล้เข้ามาสู่ช่วงของการถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับล่าสุดพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ออกมาเตรียมในการซื้อของจับจ่ายกันอย่างคึกคักครับหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีครับได้มีการประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศนะครับดูดวงจันทร์ในเวลาหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อกำหนดวันที่1เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช1445หรือว่าเดือนถือศีลอดครับทำให้บรรยากาศในวันนี้ที่ตลาดสดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาครับเดินทางออกมาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารนะครับทั้งขนมหวานผลไม้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมนำไปประกอบอาหารในช่วงค่ำนี้ก่อนที่จะเข้าสู่วันแรกของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสำหรับอาหารราคาต่างๆนะครับรวมไปถึงพืชผักผลไม้ก็ส่วนใหญ่ราคายังคงปกติมีการปรับขึ้นราคาบ้างอย่างเช่นเนื้อวัวครับอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทไก่สดครับกิโลกรัมละ70บาทผักบางชนิดก็มีการปรับราคาส่วนอาหารทะเลยังคงราคาปกตินะครับขณะที่ด้านของสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเองก็ได้มีการจัดกำลังคอยดูแลอำนวยความสะดวกและก็รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาเมื่อวานนี้ค่ะขบวนรถไฟทั้งขาล่องขาขึ้นก็คึกคักค่ะชาวไทยมุสลิมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟกลับภูมิลำเนาจำนวนมากซึ่งทางสถานีรถไฟยะลาค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนเส้นทางการรปภ.ภายในสถานีและขอให้ผ่านภายในสถานีค่ะและบนขบวนรถไฟค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและเพิ่มตู้โดยสารสำหรับขบวนรถเร็วรถด่วนพิเศษและขบวนรถธรรมดาที่วิ่งระยะสั้นเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานและพร้อมให้คำแนะนำในการเดินทางสำหรับรถทุกขบวนอีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการความสะดวกนะคะรวดเร็วในการใช้บริการรถไฟทั้งนี้ก็ขอให้ผู้เดินทางนะคะตรวจสอบเวลาของขบวนรถไฟเพื่อสำรองที่หรือว่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นขบวนรถไฟนะคะโทรที่สถานีรถไฟตามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้ค่ะหรือว่าโทรหมายเลขนะคะโทรหมายเลข1690นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ